สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับเจอแล้วรถเบนซ์นักธุรกิจเยอรมันที่หายตัวปริศนาโผล่อยู่ใต้คอนโดที่หนองปลือแต่ยังไร้เงาเจ้าตัวตำรวจเร่งตรวจสอบหลักฐานภายในรถเจอสารประหลาดสีขาวใสก่อนรับหน้าเป็นห่วงมีคนทำลายหลักฐานหลังพบคราบน้ำยาล้างห้องน้ำภายในรถล่าสุดแฟนสาวนักธุรกิจเยอรมันเผยพบข้อความผิดปกติก่อนหายตัวทั้งที่ไม่เคยส่ง SMS จับผิดภาษาที่ใช้ไม่คุ้นตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ชี้ห่วงความปลอดภัยของเจ้าตัวเจ็บระนาวรถบัสนักท่องเที่ยวชาวจีน27ชีวิตเดินทางกลับจากเกาะเสม็ดระหว่างทางฝนตกถนนลื่นทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนวิดดับยกคันก่อนพบนักท่องเที่ยวโดนซากรถทับอีก4รายด้านกู้ภัยเร่งระดมเครื่องมือช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่คนขับเผยถนนลื่นจนเสียหลักบังคับรถไม่อยู่ส่วนที่ศรีสะเกษเกิดเหตุเศร้าสลดรถบัสขนส่งนักวิ่งตกเขาทางลงช่องละงำตาย4เจ็บ49รายด้านนักวิ่งที่รอดเล่านาทีระทึกได้ยินเสียงคลื่นอย่างแรงคาดว่าช่วงลงเขาระบบเบรกขัดข้องก่อนเสียหลักชนขอบปูนกั้นขอบทางพลิกคว่ำตกลงไปใต้สะพานที่เป็นหน้าผาตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพบสภาพรถเก่าแต่พ่นสีใหม่อัดผู้โดยสารแน่นสุดสลดพี่สาววัย19ปีประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ2น้องสาววัย11และ16ปีในชุมชนปากกล้วยเขตจตุจักรจากแม่แท้ๆที่บังคับให้ลูกสาวทั้ง2คนทำอนาจารแลกเงินเพื่อนำเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพก่อนแฉซ้ำคนในชุมชนรู้มาตลอดแต่ไม่ช่วยเหลือจนน้องสาวบอกอยากฆ่าตัวตายจึงต้องเร่งหาทางช่วยเหลือขณะที่ตำรวจคุมแม่สอบพร้อมตรวจสารเสพติดเขาติดยาใช่อันนี้มีจริงยอมรับว่าผมมีแต่เขาก็ลูกเขามีเขาก็ไม่เคยทิ้งนะเขาก็ดูแลลูกเขาอยู่แต่มาเสียงเนี่ยคือว่าเขาน่ะแทนที่จะเป็นแม่คุ้มครองลูกแต่ทำร้ายลูกเองเนี่ยเราก็ไม่ชอบใจตรงนี้ไงขนาดเราเป็นพี่เขาอีทุกคำเลยนะเหมือนเขาจำเราไม่ได้แล้วก่อนจะห้ามเขาเลยเลิกได้ก็เลิกเขาเลิกไปอยู่พักแล้วนะตอนลูกเขาบวชลูกชายคนโตเขาบวชก็เลิกไปพักก็กลับมาก็เพื่อนคนนี้มาเขาเรียกมาแล้วก็ไปอยู่เหมือนเดิมอีกก็ไปเก็บของเก่าอย่างเงี้ยแล้วอย่างว่าผู้ชายอย่างติยามาเจอเงี้ยเจอเด็กรุ่นเงี้ยอยากใช้ไฟอ่ะครับต่อไฟบ้านเขาไม่มีเงินใช้อ่ะมันก็แม่จะให้ก็ไม่เอาไปลูกนี่หลานเล่าฟังนะก็เอาไปไอ้คนโตเล่าฟังเอาไปแล้วพอติดเยอะจะมาขอนอนอ่ะกับเด็กอ่ะหลานสาวไอ้คนโตนะมันก็เลยหนีออกจากบ้านไปตอนนั้นให้บำบัดให้เขาหายจะได้กลับมาอยู่กับลูกเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาหายนะถ้าไม่หายก็ออกมาก็เหมือนเดิมนะบำบัดมาถ้าไม่ขาดเลยมาอยู่จุดเดิมก็เป็นเหมือนเดิมเพราะถ้าลูกมาอยู่เขาก็ทำก็ต้องเหมือนเดิมอีกแหละลูกก็มาเหมือนตกนรกต้องเป็นอีกไม่อยากทำเลยกับลูกสาวไอ้สงสารน้องก็สงสารไอ้สงสารหลานก็สงสารเหมือนได้อย่างเสียอย่างอะเราไม่ทำงั้นหลานเราก็ต้องอยู่อย่างนั้นน้องเราก็เลิกไม่ได้หลานเราก็อยู่อย่างนั้นวันนี้ลุ้นศาลอ่านคำสั่งคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทาริศอดีตอธิบดี DSI กับพวกปฏิบัติหน้าที่มิชอบกันแกล้งแจ้งข้อหามาร์กและสุเทพสั่งฆ่าประชาชนเหตุสลายการชุมนุมนปช.ปี53ด้านทาริศยันไปฟังคำพิพากษาที่ศาลแน่นอนลั่นพร้อมแฉเพิ่มอีกข้อมูลลับคดี99ศพไม่เคยพูดมาก่อนลั่นไม่มีอะไรจะเสียก็แค่ติดคุกสถาบันโคชบาลแห่งชาติเผยผลตรวจเลือดพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่พบเชื้อ6โรคเฝ้าระวังในช้างแต่ยังคงต้องกักโรคให้ครบ30วันตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ซึ่งสถาบันโคชบาลแห่งชาติจะรายงานผลเป็นระยะหากครบ30วันจะต้องย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลช้างเพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้คือเรานับถอยหลังด้วยกัน4วันนะคะก่อนที่จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้คุณพิธาก็เดินสายขอบคุณประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลช่วงสายเนี่ยไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนช่วงเย็นก็มาที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งนี่เป็นเวทีที่คุณพิธาสื่อสารไปถึงสว.ด้วยนี่คือบรรยากาศของคุณพิธาที่เดินทางมาถึงลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะท่ามกลางประชาชนที่กางร่มรอนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็ฝนตกตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะ
ซึ่งคุณพิธาเริ่มต้นกล่าวว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องประชาชนไม่เคยทิ้งผมผมก็จะไม่ทิ้งประชาชนเช่นกันเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเหลืออีกนิดเดียวพวกเราจะถึงเส้นชัยไปด้วยกันวันที่13กรกฎาคมจะเป็นการตัดสินใจของนักการเมืองทั้งสภาล่างและสภาสูงที่จะต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะคืนความปกติให้การเมืองไทยหรือจะให้อยู่กับความไม่ปกติต่อไปและช่วงหนึ่งก็ได้กล่าวไปถึงสวตรงๆนะคะได้ขอบคุณสวที่แสดงท่าทีว่าจะโหวตตามมติประชาชนแล้วก็บอกว่าจากที่ได้คุยกับสวก็มีความเป็นห่วงบ้านเมืองดังนั้นหลังได้เป็นนายกจะปรึกษาหารือกับสวด้วยค่ะถึงเพื่อนพี่ๆวุฒิสภาที่กำลังฟังอยู่ผมขอขอบคุณและเชิญชมท่านที่บอกว่าจะเป็นวุฒิสภาที่ลงมติตามรัฐบาลเสียงข้างมากที่บอกว่าไม่ว่าจะคดีไม่ว่าจะนโยบายไม่ใช่เรื่องของสว.มีองค์กรที่เขาเกี่ยวข้องรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โหวตสวนมติของประชาชนแน่นอนแต่เมื่อผมได้พูดคุยกับพวกเขาเขาก็เป็นหัวชาติบ้านเมืองเขาต้องการที่ทำให้เศรษฐกิจดีต้องการแก้ไขปัญหาการศึกษาแก้ไขปัญหากีฬาไม่ต่างกันจากผมกับเวลา1ปีที่เหลือหลังจากที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วขออนุญาตปรึกษาและทำงานกับผู้ที่สภาใน1ปีสุดท้ายของท่านรุ่นแรกใหญ่ๆเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่มีดีลลับมีแต่ดีลรักเอ๊ะนี่ช่วงท้ายนี่คุณพิธาก็บอกด้วยนะคะว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอก่อนที่จะขอเสียงคนที่จะเดินไปด้วยกันค่ะแล้วก็บอกว่าตนจะไม่ใช่นายกที่สมบูรณ์แบบแต่จะเป็นนายกที่ขยันที่สุดค่ะฟ้าหลังฝนยอดสวยงามเสมอฝนจะตกนานมากพอแล้วฝนเวลาจะตกมาลงมาที่ดินแล้วฝนจะตกทั่วฟ้าพอกันทีกับการที่ปล่อยให้ฝนตกขึ้นฟ้ามันฝืนธรรมชาติไปไปไม่ได้ผมจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สมบูรณ์แบบครับแต่ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันที่สุดมันคงจะมีอุปสรรคขวางน้ำมาเรื่อยแต่ตราบใดก็ตามที่พวกเรายังเดินอยู่ด้วยกันรับรองว่ามันจะคุ้มค่าและไม่เหงาอย่างแน่นอนในเมื่อผมสารภาพกับพวกท่านเป็นอย่างนี้แล้วขอเสียงคนที่จะเดินไปกับว่าที่นายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หน่อยแล้วอันนี้คือบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคุณพิธาก็ลงพื้นที่ขอบคุณชาวสุพรรณบุรีนะครับก็มีด้อมส้มมาต้อนรับหนาแน่นเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆคุณพิธาเนี่ยขอให้ชาวสุพรรณช่วยบอกส.ส.และส.ว.ของจังหวัดสุพรรณให้ช่วยโหวตเพื่อหลักการประชาธิปไตยนะครับจุดนัดพบก็คือที่บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีกองเชียร์พรรคก้าวไกลมารอต้อนรับกันแน่นเลยครับสำหรับสุพรรณบุรีพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ส.ส.เขตนะครับโดยพรรคชาติไทยพัฒนาเจ้าถิ่นชนะทั้ง5เขตแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มาเป็นอันดับที่1นะฮะก็คือโอ้ 170,000 คะแนนนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยคุณพิธาครับกล่าวว่าตอนนี้เลือกตั้งมาแล้ว2เดือนแต่เพราะยังอยู่ในระบบที่ไม่ปกติจึงยังตั้งรัฐบาลไม่ได้และบอกว่ามาถึงจุดนี้ก็ต้องขอความเห็นใจและความเข้าใจกับเพื่อนๆสว.หลายคนที่บอกว่าอยากจะโหวตเพื่อหลักการโหวตให้กับรัฐบาลเสียงข้างมากแต่โดนขู่โดนรังแกอยู่นะครับก็จะขอว่าใครที่รู้จักกับส.ส.และส.ว.ของสุพรรณบุรีขอให้ช่วยกันพูดครับช่วยกันบอกเขาหน่อยว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกระบบประชาธิปไตย
จริงๆตอนนี้ต้องมีรัฐบาลแล้วเพราะเลือกตั้งมาตั้ง2เดือนแต่ตอนนี้เราอยู่ในระบบที่มันไม่ปกติอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วท่านพี่น้องชาววุฒิสภาที่สุพรรณบุรีก็มีอยู่หลายคนถ้าท่านรักบ้านเกิดท่านไม่ต้องให้โอกาสพิธาท่านให้โอกาสประเทศไทยก็ต้องแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจกับเพื่อนๆวุฒิสภาอยากจะโหวตเพื่อหลักการแต่โดนขู่โดนรังแกอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องละมุนละม่อมและส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนๆวุฒิสภาที่มีความกล้าหาญออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไรวุฒิสภาก็เลือกแบบนั้นขอให้ทุกท่านถ้าท่านรู้จักกับสสท่านไหนท่านรู้จักกับวุฒิสภาคนสุพรรณท่านไหนช่วยกันพูดกับเขาอย่างมีวุฒิภาวะช่วยพูดกับเขาอย่างมีความละมุนละม่อมช่วยบอกเขาครับว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลแต่คือการเลือกระบบประชาธิปไตยครับขอบคุณมากครับซึ่งช่วงเย็นวันนี้นะครับคุณพิธามีคิวไปขอบคุณประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีและวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่จังหวัดสมุทรปราการครับค่ะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ที่เราต้องจับตากันก็คือการประชุมกกต.นะคะซึ่งจะมีการพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งส.ส.และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปข้อมูลแล้วเสร็จค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเสนอต่อที่ประชุมกกต.วันนี้นะคะ10กรกฎาคมแล้วก็คาดว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญทันทีอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ากกต.มีมติเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้และหากศาลรัฐธรรมนูญที่ปกติจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธสัปดาห์นี้ก็จะตรงกับวันที่12กรกฎาคมนะคะหากศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก็ย่อมมีผลต่อการโหวตเลือกนายกในวันที่13กรกฎาคมค่ะในขณะที่คุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพร้อมชี้แจงทุกประเด็นและพอถามว่าการที่ถูกยื่นร้องเรื่องคุณสมบัติจะมีผลต่อการตัดสินใจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกหรือไม่คุณพิธาบอกว่าเท่าที่ฟังความคิดเห็นจากวุฒิสภาหลายท่านที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรหรือมีเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภาที่จะพิจารณาเรื่องนี้ค่ะไม่ครับก็เป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา82ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ได้เห็นความกระจ่างชัดนะครับพี่ทีมคะมันมีผลต่อการโหวตของสว.มั้ยคะกับคุณสมบัติของเราแบบนี้ค่ะก็เท่าที่ได้ฟังวุฒิสภาหลายๆท่านที่ออกมาอย่างเช่นมีท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ไอทีวีอะไรไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภาในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับท่านมีหน้าที่ที่จะเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนเช่นเดียวกันเป็นตัวแทนประชาชนเช่นเดียวกันในการตัดสินใจในเมื่อ majority ตัดสินใจมาแบบไหนก็เข้าใจว่าวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักการนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องปั่นป่วนเกิดขึ้นนะครับเขามีการประชุมใหญ่เพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคกันแต่ว่าสุดท้ายล่มนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยประชุมกันตั้งแต่เช้าครับมีรายงานบอกว่าพอเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพรรคคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคก็ได้เสนอญติให้ยกเว้นข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้สัดส่วนในการลงคะแนนของส.ส.พรรคกับสมาชิกพรรคที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเป็น70-30ขอให้เปลี่ยนเป็นทุกคนมีคะแนนคนละ1เสียงเท่ากันแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมก็ไม่เห็นด้วยข้อเสนอนี้ก็ตกไปนะครับจากนั้นครับคุณองอาจคล้ำไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคเสนอให้เลื่อนการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคออกไปก่อนแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเริ่มการประชุมในช่วงบ่ายซึ่งจะเข้าสู่วาระการเสนอแคนดิเดตชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งมีความชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวเต็งคนสำคัญเนี่ยคือคุณนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคเหนือครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาธิการเลขาธิการพรรค
กับคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งคุณชวนหลีกภัยแต่ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะครับมีรายงานว่าสาเหตุที่ทำให้องค์ประชุมไม่ครบเนื่องจากกลุ่มที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เดินทางกลับไปก่อนครับด้านคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคก็บอกว่าจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์นี้เพื่อกำหนดวันประชุมเลือกหัวหน้าพรรคต่อไปนะฮะส่วนทางด้านคุณนราพัฒน์ครับให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะฮะยอมรับบอกว่าตัดสินใจที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและยอมรับว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของพรรคที่ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพรรคซึ่งด้านหนึ่งก็ถือเป็นเสน่ห์ของประชาธิปัตย์นะฮะของพรรคด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์เราเนี่ย เราเป็นประชาธิปไตยสูงมันก็เป็นจุดแข็งและก็เป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วหรือทันเหตุการณ์นะครับนี่คือปัญหาแต่ยังไงก็เป็นความสวยงามของประชาธิปัตย์ครับเพราะงั้นผมก็พยายามอยากจะบอกกับสมาชิกหรือบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าบางทีแล้วเราต้องเคารพในการตัดสินใจประชาธิปัตย์จะทำอะไรเราตัดสินใจด้วยมติเมื่อมีมติออกมาแล้วมติเป็นไปในทิศทางไหนก็ควรจะต้องเดินตามถ้าสามารถได้มีโอกาสนะครับจากสมาชิกสนับสนุนให้เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ยินดีที่ว่าจะมาเป็นคนที่ขับเคลื่อนร่างข้อบังคับหรือกฎกติการวมถึงโครงสร้างพรรคให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อโลกเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อค่ะ